กระชากไปแล้วครับออกไปด้านกว้างเจริญศักดิ์ล็อกกลับเข้าในมาโอ้โหโดนกระดกคนเบียดยังฉกไปได้ดื้อเลยครับกระดกคนนายสังคนนี่แทงมาให้กระดกคนบุษบาคมโอ้โหกระโจนใส่เลยครับชยาวัฒน์ฟาวปรีเข้าหาเร็วเลยครับโรได้บอลผู้เล่นสุดประการต้องมีอย่างน้อย1คนนะครับบีกดดันครับกันไปติดที่ตาวีนะครับแล้วพาแหวกหนีมากระดกคนเรียกฟาวได้แบบนี้เอาชนะพิธาวิชามาได้สวยตัวเองต้องตัดเลยครับก็เป็นมิดฟิลด์กนกพลครับเปลี่ยนแกนถามฝากมาที่พิธาวีครับติดต่อผ่านฮอนนี่กนกพลแม่เล่นชงชางครับตัวตรงกลางครับของกนกพลเล่นกันตรงครับรัตนากรให้มาครับดูจังหวะจัดแล้วพลิกของเบโน่ครับได้ฟาวไปที่ของบุรีรัมย์ครับไม่พลิกเลยนะครับเดี๋ยวนี้หุ่นไปปุ๊บเกี่ยวไว้เลยครับกนกพลไอโดเนสูเนสดูจังหวะจะพลิกของควิสต้าครับควิสต้าโดนตัดฟาวโดยกนกพลนะครับตกไม่มีครับของผู้มาเยือนครับดูกนกพลซ้ายมองขวาหาตัวขยับอยู่กนกพลจ่ายติดสลับไปบอลยังเข้าทางกนกพลอยู่ครับเล่นกับนรงค์กลางคู่เก่ากับคู่ดาวรุ่งเลยนะครับของเทโรนี่ดูเทโรจะย้อนกนกพลวางให้กับเกรกสลับต่อยดันนรงค์กนกพลบุษปาคมครับคืนกลับมาที่สักคอนี่วันดาฮีกนกพลคนวางมาขวาบอลโด่งของบุรังเปิดมาสุประชัยปุ่งนี้ไม่ได้ครับกนกพลถึงก่อนนะครับโดดบอลอักษรรองเท้าหลุดเลยครับจากที่หน้าเลยสุดสูงเลยครับอากินาโดปุ่งได้แรงนะครับกนกพลก็ปุ่งให้เบรกได้แม่นครับซานโตสพยายามจะชิงโอ้โหแต่กนกพลอ่านอยู่ครับแล้วก็เรียกฟาวได้พยายามจะประสานงานกันที่มากกว่าเดิมนะครับดูซินนี่กับทางด้านริคาร์โดซานโตสครับดูเหมือนยังไม่ลงล็อกกันเท่าไหร่ครับวันนี้เห็นไหมครับกนกพลสปาคมเนี่ยโอ้แล้วเคลียร์หักข้อมาตรงนี้สวยครับพรปรีชาพลิกกระโดดกนกพลเตะตัดก่อนครับไม่ปล่อยให้พรมีชาได้เล่นเกมโต้กลับอยู่แล้วครับพรมีชาจังหวะหลุดลูกเปลี่ยนตัวเลยครับตัวเด่นเดียวครับเป็นยาวิสัยที่แรกนะครับมีส่วนทุกประตูครับทุกประตูเลยครับมาเอาหลุดเลยครับจังหวะนี้กนกพลมีเวลาครับเปิดเข้ามาเสาสองเล็กโอ้โหพุ่งไปไม่ถึงแม่บอลสูงเกินไปครับเล็กไม่รู้จะเล่นยังไงครับบอลสูงขนาดนี้จากนี้ครับเข้ามากนกพลเล็กภาพจะเปิดให้โอ้โหไม่ถึงทาเดลี่ขึ้นมาครับเทโลคนครับ